สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะก็คลิปนี้นะคะจะมาถึงชาวพิจิกใช่ไหมชาวพิจิกในช่วงรอบพระจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็พิจิกก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาจนถึง21พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยค่ะวันที่26กันยายนนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้วันที่25กันยายนเนี่ยมันจะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีตุลนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวพิจิกบ้างนะคะพิจิกอยู่ตรงนี้นะคะตุลอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่12ของคุณนะคะเรือนที่12นะคะนิวมูนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวข้องกับการเกิดใหม่สิ่งใหม่เริ่มต้นใหม่คิดแบบใหม่นะคะซึ่งของคุณเองต้องบอกว่ามันไปตกเดือน12ก็คือการทำอะไรเบื้องหลังนะคะหลายคนอาจจะมีเหตุการณ์ทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังเกิดขึ้นนะคะคิดวางแผนสิ่งใหม่รอโอกาสที่เรากำลังศึกษาหาความรู้อยู่หรือว่าเป็นสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังบางคนก็อาจจะมีความชอบความรักใหม่ๆแต่มันเป็นลักษณะของการแอบรักแอบชอบนะคะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดาวมันอยู่ในเรือนที่12เนาะทีนี้หลายคนอาจจะมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นก็ลองพิจารณาดูเนาะซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับในเรื่องของการเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพาร์ทเนอร์เข้าใจว่าคุณน่าจะเดินทางเราได้เจอใครที่คุณสวยชอบประมาณนี้นะแล้วมันก็ยังไม่สามารถจะเปิดตัวได้มากมายขนาดนั้นนะคะวันที่29กันยายนนะคะดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ราศีตุลนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่1ของคุณเองนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของตัวคุณเองเนี่ยจะรู้สึกไปผูกพันกับความรักที่มันเป็นความลับบอกใครไม่ได้หรือแม้แต่การเงินก็แล้วแต่นะมันจะอยู่เบื้องหลังเงินอยู่เบื้องหลังความรักอยู่เบื้องหลังไม่สามารถที่จะพาออกสื่อออกหน้าให้คนทราบได้นะคะแล้วก็ใช้คำว่าบางทีเงินอาจจะเป็นไม่อยากใช้คำว่าเงินใต้โต๊ะนะแต่เป็นเหมือนสิ่งที่มันไม่ได้ประกาศเปิดตัวได้มากมายขนาดนั้นนะคะ2ตุลาคมนะคะดาวพุธเดินนำหน้าแล้วซึ่งก็เป็นจังหวะที่ดีมากการสื่อสารต่างๆของคุณก็คงจะมาจากเป้าหมายชีวิตคุณจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของใช้คำว่าเรื่องของการเงินในเรื่องของคอนเนคชันในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเป้าหมายชีวิตคุณจะชัดเจนมากกว่านี้มากๆรวมไปถึงการใช้เอกสารสัญญาติดต่อเจรจาต่างๆด้วยนะคะ8กันยายนพลูโตเดินนำหน้าแล้วนะคะซึ่งพลูโตก็อยู่ในเรือนที่3การเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนบ้านภรรยาที่ต้องติดต่อประสานงานตัวเองช่วงนี้ผู้ใหญ่อาจจะอุปถัมภ์เยอะเป็นพิเศษจะเห็นได้ว่าก็มีตรีโกณเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะวันที่9ตุลาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งก็เป็นเรือนที่6ของคุณนะคะเรือนที่6ฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่นะคะเรือนที่6เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับการลูกน้องบริวารการทำงานนะคะหรือว่าการทำอะไรที่เป็นกิจวัตรประจำวันเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงหลายคนอาจจะไปรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงก็ได้นะคะหรือว่าหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ได้ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษราศีเมษก็คือดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารอังคารตอนนี้ไปลอยอยู่ในเรือนที่8นะคะก็งานที่ทำเนี่ยค่ะอาจารย์เข้าใจว่าคุณน่าจะวางแผนถึงการเอาไปเป็นเงินที่มันเป็นเงินไหลรายเดือนนะคะ passive income ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของคุณคุณอาจจะคิดเป็นทำแฟรนไชส์ทำลิขสิทธิ์ทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าคือหรือบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพวกประกันก็ได้นะประกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวคุณจะรู้สึกถึงความมีกำลังใจอ่ะกำลังใจมันเปี่ยมล้นมาเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณแสดงออกให้คนเห็นกับ
ความรู้สึกมันจะค่อนข้างตรงข้ามกันตอนนั้นอาจจะไม่ได้อยากจะออกสื่อออกหน้าเจอคนเยอะแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่มีอยู่คุณต้องไปช่วยเหลือคนต้องไปสอนงานคนนะคะมันเลยต้องย้อนแย้งกันนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องการเงินนะคะมันไปตกเขาเรียกว่าฟูลมูนไปตกในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นนะก็มีโอกาสเปลี่ยนรูปแบบการหาเงินของคุณโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะเห็นฟูลมูนรอบนี้มันมีตรีโกณเกิดขึ้น2วงนะคะในเรื่องของความลับในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะขอโทษในเรื่องของความลับเบื้องหลังครอบครัวการเงินรวมไปถึงในเรื่องของเป้าหมายการเรียนพาร์ทเนอร์มันเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่ามีโอกาสที่จะทำสิ่งพวกนี้ให้มันดีขึ้นได้นะคะถัดมา10ตุลาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลนะคะคิดวางแผนเดือนนี้มันน่าจะเป็นเดือนของการวางแผนของชาวพิจิกอ่ะคือจะสื่อสารจะติดต่อจะแปลนอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณจะทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังความลับของคุณมากกว่าที่จะเอาออกมาปรากฏให้คนอื่นเห็นนะคะแล้วก็พอวันที่23ตุลาคมดาวเสาร์ก็เดินนำหน้านะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ใช้คำว่าไงดีของคุณเองเนี่ยมันไปตกในเรื่องครอบครัวค่ะปัญหามันน่าจะคลี่คลายลงว่าคุณสามารถทำหลายอย่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแน่ๆนะคะ23ตุลาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกเรือนตัวคุณเองช่วงเวลานั้นมีความรู้สึกแบบความมั่นใจมันกลับมานะคะเรื่องการหาคู่เสน่ห์เยอะมากมีคนเข้ามาติดพันเยอะมากการเงินเข้ามาเยอะมากเหมือนกันในช่วงเวลานั้นนะคะรู้สึกทำอะไรก็คนจะชื่นชอบคุณเป็นพิเศษพาร์ทเนอร์จะอยากอยู่กับคุณมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้น23ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกก็ตัวตนคุณจะเหมือนเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานชื่อเสียงสามารถกลับมาทำให้ปังได้นะคะแล้วก็บางครั้งคุณจะรู้สึกถึงความใช้คำว่าความเป็นพิจิกโดยจริงอ่ะก็คือคุณจะสามารถศึกษาอะไรบางอย่างได้ลึกซึ้งแล้วก็อาจจะมีความลับอยู่กับตัวไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครเห็นอาจจะเวลาทำอะไรอ่ะทำให้มันปังที่สุดแล้วก็ขึ้นสุดลงสุดแต่ช่วงเวลานี้จันเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาปังของคุณนะ25ตุลาคมนิวมูนเกิดขึ้นในสกอร์ปิโอก็คือเรือนตัวของคุณเองนะคะแล้วมันเป็นนิวมูนโซลาร์อีคลิปนะคะเกิดขึ้นพร้อมอีคลิปพร้อมโนดก็แสดงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอบนี้ค่ะมันจะส่งผลกับคุณยาวนานไปประมาณ4-6 เดือนโดยประมาณนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนรูปโฉมเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนตัวเองการหาเงินเปลี่ยนความรักเปลี่ยนความคิดใหม่ๆนะคะเพราะว่านิวมูนมันเกิดมาแล้วมันก็ทำมุมกลุ่มกับดาวศุกร์ดาวพุธด้วยนะคะนิวมูนในพิจิกดาวเจ้าเรือนคือพลูโตซึ่งอยู่ในเรื่องของการเดินทางคุณต้องเดินทางคุณต้องเปลี่ยนการสื่อสารคุณต้องเปลี่ยนการเดินทางคุณต้องเปลี่ยนความรู้บางอย่างการสื่อสารบางอย่างแล้วสิ่งพวกนี้มันจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีกับคุณเองคุณจะมีความกล้าคุณจะมีความหวังใหม่ๆแล้วสิ่งที่คุณหวังคุณกล้าใหม่เนี่ยมันจะเป็นพลังขับดันให้คุณสามารถที่จะสร้างกฎสร้างระเบียบสร้างสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นความมั่นคงของคุณในอนาคตได้นะคะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะต้องบอกว่าบางครั้งเวลาที่คุณเปลี่ยนแปลงลองหัดไปทำสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบแต่ว่าลองดูอ่ะมันเป็นเหมือนแต่โอกาสพวกนี้มันจะเข้ามาแบบกระทันหันอาจจะมาผ่านคู่อาจจะมาผ่านแฟนหรือว่าสิ่งที่คุณไปลองเริ่มเนี่ยค่ะมันจะทำให้คุณไปเจอคู่เจอแฟนเจอพาร์ทเนอร์ที่ใช่ของคุณได้เพราะฉะนั้นแนะนำช่วงเวลานี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดนึงเนาะถัดมา28ตุลาคมพฤหัสถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4 5 5ของคุณก็กลับไปทำสิ่งที่เป็นความชอบเก่าๆของคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการฮีลลิ่งเยียวยาเกี่ยวข้องกับน้ำเดินสมุทรเดินทางผ่านน้ำว่ายน้ำดำน้ำนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลักษณะของการฮีลลิ่งช่วยเหลือคนอื่นนะคะกลับไปทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งโอกาสที่ดีมันดีมากๆคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะสัมผัสได้เลยว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตฉันเปลี่ยนคนรอบข้างของฉันแล้วก็มัน
สร้างเงินให้กับคุณได้นะแต่ว่าต้องบอกว่ามันเหมือนกับสร้างเงินคือส่วนหนึ่งแต่ว่าในช่วงนี้กิจกรรมที่คุณไปเปลี่ยนมาเนี่ยเหมือนกับคุณต้องเสียเงินเยอะเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินอีกนิดนึงนะคะ29ตุลาคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะก็ตอนนั้นคุณจะเป็นตัวของคุณเองพูดอะไรเนี่ยตามสไตล์พิจิกอะสื่อสารอะไรคือเป็นตัวตัวเองมากขึ้นมากๆสัมภาษณ์งานไปเลยค่ะลุยสู้ทำได้แน่ๆจะสอบจะแข่งขันจะพูดอะไรคือคนจะสนใจคุณมากนะคะ30ตุลาคมดาวอังคารถอยหลังนะคะทีนี้อังคารเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่8ของคุณก็ต้องบอกว่าบางครั้งในการลงทุนในช่วงแบบ 4-6 เดือนนี้เนาะจริงๆจะบอกว่าจนถึงตุมกราคมโดยประมาณอังคารมันถอยหลังบางทีคุณอาจจะต้องย้ำคิดย้ำทำเป็นพิเศษในเรื่องการเงินนะคะอาจจะต้องกลับไปศึกษาในเรื่องของการที่เราเคยทำสิ่งนี้งานที่เป็นงานประจำแล้วมันแปลงเป็นกองเป็นเงินของคุณอะแต่ว่ามันเหมือนจะช้ากว่าปกติก็ได้เหมือนกันถามว่าทำสำเร็จไหมเงินจะได้ไหมตอนนี้มันก็ได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างล่าช้านะคะ8พฤศจิกายนฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นในราศีพฤษภนะคะซึ่งก็เป็นเรือนตรงข้ามของคุณนะคะในเรื่องของคู่อะค่ะคู่ความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยคดีความต่างๆอะค่ะมันเป็นการจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่โอเคเปลี่ยนในที่นี้ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่มันเป็นลักษณะของการที่จบความรู้สึกหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าเปลี่ยนคู่ไปเลยก็ได้หรือว่าเปลี่ยนสถานะบางอย่างนะคะแต่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่เป็นหลักฟูลมูนเกิดขึ้นในทอรัสในพฤษภซึ่งเป็นเดือนที่7เดือนที่7ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอยู่ในเรือนตัวตนมันก็สัมพันธ์กันคือการจบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะมันไม่ทันได้ตั้งตัวนะอยู่ๆมันก็ปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นเลยแล้วคุณเองก็มีความอาจจะไม่เด็ดขาดอย่างขนาดนั้นหรือว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวผุบเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวแบบเกิดขึ้นแล้วแบบลังเลไม่แน่ใจแต่อยากจะบอกว่าให้เปลี่ยนให้ตัดเธอค่ะเพราะพลูโตมันมาทำมูนทรายกับดาวจันทร์เนาะแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคุณต้องเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัดให้ได้นะคะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงมันจะสามารถทำให้คุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะเปลี่ยนแล้วดีพูดอย่างนั้นนะถัดมา16พฤศจิกายนศุกร์เข้าสู่ราศีธนูเดือนที่2ของคุณก็คือเป็นช่วงเวลาของเหมือนครอบคุณเปลี่ยนแล้วคุณจะสามารถมีรายได้เข้ามาเยอะมีการเงินเข้ามาเยอะเป็นการช่วงเวลาที่รักตัวเองมากนะคะพอรักตัวเองมากพอเนี่ยคู่ก็ฉันมารักคุณด้วยซ้ำนะคะถัดมา17พฤศจิกายนดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องแบบติดต่อสื่อสารกับค้าขายพูดคุยได้เงินได้งานมามากยิ่งคุณพูดเยอะยิ่งสื่อสารเยอะยิ่งจะได้เงินเข้ามาเยอะนะคะ22พฤศจิกายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูก็เป็นช่วงเวลาที่บ้าหาเงินได้เงินได้เงินได้ทองรักตัวเองซื้อรถใหม่ได้นะคะงานก็แบบนำพามาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณเองนะคะ23พฤศจิกายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีธนูก็เริ่มต้นในเรื่องของการให้คุณค่าตัวเองใหม่รักตัวเองใหม่แล้วก็ได้เงินทองใหม่ๆเข้ามานะคะเดี๋ยวแจงเปิดให้แต่ว่าแจงด้วยความที่แจงไม่ได้ใช้มือถือถ่ายนะเพราะฉะนั้นแจงเปิดให้แต่จะเปิดไพ่สรุปก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นในส่วนของชาวพิจิกนะคะในรอบพระจันทร์ที่จะถึงเนี่ยแจงก็มองว่าตัวคุณเองมันมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาใช่ไหมก็คือเป็นช่วงที่ตอนแรกเรามีการเตรียมพร้อมอยู่เบื้องหลังแล้วหลังจากนั้นก็มีการได้เอาสิ่งที่เองอยากทำออกมาลอนช์สิ่งนั้นเข้ามานะคะงานนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่10เหรียญคือเงินเข้ามาเยอะมากนะคะอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องเจอคนเยอะๆนะคะอาจต้องทำกับครอบครัวด้วยแต่ว่าสิ่งที่ทำคือประสบความสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวเรื่องการเงินแล้วนะสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยเหมือนกับออกดอกออกผลให้คุณเป็นอย่างดีนะคะงานสำเร็จมากๆเลยราชาถือไม้เท้าด้วยนะคะทำอะไรก็มีแพชชั่นตั้งใจสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างประสบความสำเร็จแน่ๆนะคะเรื่องเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคมันยัง
คือมันมาด้วยงานอ่ะเพราะนั้นคือถ้าไม่คุณซื้อแบบเป็นสถิติซื้อไปเรื่อยๆจะแปลว่าทำงานดีกว่าค่ะอย่าเสี่ยงเลยนะคะแล้วก็ความรักนะคะตรงนี้เป็นไพ่คนธาตุดินนะคะดินเข้าการพฤษภมังกรซึ่งของคุณเองถ้าตักชาร์จชัดมากๆก็คือควรจะเป็นชาวพฤษภนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจได้เจอใครคนรุ่นเดียวกันเขาเดินทางต้องเดินทางแล้วเจอหรือว่าเหมือนกับเป็นการแอบคุยก่อนแล้วสักพักมันก็ถึงสามารถเปิดตัวได้นะคะขอเปิดต่อสิมันเป็นไพ่สี่ไม้เท้าด้วยก็คือมันความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนามั่นคงมากกว่าเดิมมากๆแต่ที่บอกไปข้างต้นคือเป็นการมันมีนิวมูนฟูลมูนเกิดขึ้นเป็นการจบเริ่มต้นใหม่ๆเพราะนั้นใจเข้าใจว่าคือถ้าใครที่เจอสถานการณ์ความรักที่มันไม่ดีอยู่อะค่ะคุณต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นเดิมๆของชีวิตมันไม่ใช่แบบอะไรล่ะโอ้ฉันสมมตินะความรักไม่ดีแล้วก็ยืดยาวต่อเนื่องเป็นท็อกซิกเป็นยาพิษของเราก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่คุณจะตัดจะปล่อยจะตัดในที่นี้จะดูว่าฉันเลิกคนนี้ละหรือว่าฉันเปลี่ยนพฤติกรรมของฉันเองมันจะมีบางอย่างที่คุณต้องเปลี่ยนพวกนี้อยู่นะคะเพราะมีนิวมูนฟูลมูนเกิดขึ้นในตัวตนในเรื่องคู่เพราะนั้นค่อนข้างชัดว่ามันต้องเปลี่ยนต้องจบบางอย่างนะคะแล้วก็การเดินทางนะคะก็ยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินเนาะตอนนี้อุ้ยมันอะไรจะดีขนาดนั้นนะแล้วก็อะไรอีกอะสุขภาพอะสุขภาพก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นแต่ตัวคุณเองจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังสุขได้มากกว่านี้นะฉันเติมเต็มบางอย่างได้มากกว่านี้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับชาวพิจิกนะคะในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะไปแล้วค่ะคุณค่ะ